ฮัลโหลสวัสดีครับเพื่อนๆก็คอนเทนต์นี้ก็ EP นี้ก็จะมาบอกว่าพอดีเข้าพรรษาใช่ป่ะแล้วก็อยากจะซื้อสังฆทานในการทำบุญแต่ทีนี้ถ้าเราไปซื้อตามที่ต่างๆแบบสำเร็จรูปอ่ะมันก็มีราคาที่แตกต่างหลากหลายกันนะครับผมแต่ทีนี้ผมจะมาซื้อสังฆทานในแบบของผมว่าดูว่าผมจะใช้งบประมาณเท่าไหร่นะครับในการซื้ออันนี้ผมก็ไปหาซื้อที่ตามห้างต่างๆพวกแมคโครโลตัสบิ๊กซีก็แล้วแต่เพื่อนๆอยากไปซื้อนะครับผมอันนี้ผมก็ได้ทำการซื้อมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมชุดนี้นะครับนะผมซื้อมาทั้งหมด426บาทอันนี้ซื้อแบบประหยัดของผมเองเลยนะครับผมเป็นชุดสังฆทานอ่ะให้ดูบิลเลยนี่นะครับ400เดี๋ยววะขึ้นโชว์ไหมขึ้นโชว์ไหม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 อันนี้ผมไม่ได้เรียรายบริจาคเงินนะครับผมมันโชว์ไหมเนี่ยไม่โชว์อ่ะก็ให้ดูคร่าวๆนะว่าตรงเนี้ย426บาทอันนี้ก็เป็นรายการของสังฆทานที่ผมซื้อมาดับแรกเลยผมก็จะซื้อผ้าไตรสิ่งแรกเลยก็คือผ้านี้ไว้ทำบุญผ้าอาบน้ำเขาเรียกว่าผ้านะบางทีผมก็ไม่ค่อยได้มีความรู้อะไรมากมายนะผมก็ใช้ชีวิตแบบของผมด้วยเปื่อยนี่แหละอ่ะต่อมาสิ่งไม่ได้เมื่อเราตายไปเราก็อยากมีขนมกินผมก็ซื้อขนมอันนี้ราคาขนมราคาเท่าไหร่วะเดี๋ยวผมจะไล่บินราคาไปนะครับผมขนมสับปะรดนี่67บาทถือว่าถูกมากเลยไม่แพงด้วยแล้วก็ผ้านี้ผ้าไตรนี้เหรอผ้าอาบน้ำ89บาทนะครับผมส่วนนี้20บาทขายราคาตามป้ายเลยนะซื้อในที่โลตัสมันก็ไม่ได้ถูกลงเท่าไหร่โอเคอันนี้ธูปเทียนบางทีเราอาจจะซื้อเยอะก็ได้หรือซื้อเป็นชุดก็ได้เขาก็มีแบบเป็นชุดเซตอย่างเงี้ยให้เราเลยนะมีเทียน2อันเราจะซื้อแยกก็ได้นะแต่ว่าผมต้องซื้อนะเพราะว่าเพื่อธูปเทียนนี้เหมือนความเชื่อของผมนะเหมือนกับว่าเป็นแสงสว่างของเราเทียนก็คือให้ความแสงสว่างกับชีวิตเราอะไรเงี้ยแล้วก็อันนี้ผมจะใส่เป็นถังปลากระป๋อง1กระป๋องปลากระป๋องนี่12บาทนะครับผมจะซื้อเพื่อนจะซื้อหลายกระป๋องก็ได้นะแต่อันนี้ผมเห็นเขาจัดชุดสังฆทานผมก็เลยอยากจะมาลองจัดในแบบของผมเองบ้างว่ามันจะได้เยอะไหมนะครับผมอันนี้ผมพยายามมาลองจัดของผมเองนะว่ามันได้เยอะหรือเปล่าโอเคอันนี้ก็แปรงสีฟันให้กับพระเอาไว้แบบมีแปรงใหม่ๆนะครับผมในการแปรงฟันแล้วก็นมอันนี้ผมก็ซื้อแบบประหยัด10กว่าบาทเป็นนมสำหรับเด็กจริงๆคนโตก็กินได้นะถ้ากินกล่องเล็กเราก็สามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ด้วยเพราะว่ากล่องใหญ่มันก็ปริมาณเยอะความหวานก็จะเยอะแล้วกินกล่องเล็กก็นิดเพิ่มน้ำตาลเพิ่มแคลเซียมอะไรประโยชน์ของเราก็ทำบุญไปแล้วก็อันนี้10บาทผมจำราคาได้ราคา10บาทน้ำยาล้างจานก็เอาไว้ให้ที่วัดเขาแบบทำความสะอาดล้างจานหรือว่าจะล้างห้องน้ำอะไรก็แล้วแต่เขาเลยแล้วแต่ทางวัดเลยนะครับแล้วก็น้ำลมอันนี้พยายามซื้อแบบให้เต็มถังนะปกติถ้าเกิดไปซื้อสังฆทานบางเจ้าที่ไม่ใช่ตามห้างนะถ้าซื้อทั่วไปบางทีข้างในถังเนี่ยก็จะเป็นน้ำโฮลลิสต์2ขวดใหญ่ๆอะไรอย่างนี้แต่เราก็จัดของสเปคของเราเองเลยอันนั้นก็อาจจะประมาณ500กว่าบาทแล้วแบบเป็นถังใหญ่อะไรอย่างเงี้ยถ้าไปตามวัดก็สังฆทานแบบที่วัดเขาจัดให้ก็แล้วแต่เราทำบุญเขาก็จะมีชุดให้มีองค์พระให้อะไรเงี้ยแต่ว่าผมก็ไม่ได้ซื้อองค์พระเช่าองค์พระมานะครับผมอันนี้ก็น้ำรวม26บาทก็รวมทั้งหมดประมาณ400กว่าบาทแล้วก็กระดาษทิชชู่ของจำเป็นให้กับทางวัดนะครับผมก็อันนี้คุ้มดีแล้วก็ยาจัดสิบวันทั้งหมดเนี่ยจริงๆประมาณ300กว่าบาทถังนี้ประมาณ119บาทแต่ว่าจริงๆมันมีเป็นถังจริงๆผมเห็นเขาใช้ทางเหลืองนะแต่ว่าผมไม่รู้ว่าผิดหลักอะไรหรือเปล่านะถ้าเกิดผิดก็ขออภัยด้วยนะครับแต่ว่าผมซื้อให้ทางวัด
ใช้งานได้ประโยชน์จริงๆนะเผื่อแบบถังใส่น้ำอะไรเงี้ยนะครับผมเพราะว่าผมก็ไม่ได้แบบเหมือนทำผ้าป่าอะไรถ้าเกิดผมทำอะไรที่ไม่ดีก็ขออภัยตรงนี้ก่อนนะครับผมแต่นี้ EP นี้ผมจะมาทำเกี่ยวกับการจัดชุดสังฆทานของผมเองว่าในการจัดชุดสังฆทานของผมในราคาที่ผมหาซื้อทั่วๆไปอ่ะในการไปถวายให้วัดอ่ะมันจะราคาประมาณกี่บาทนะครับผมก็เบ็ดเสร็จแล้วก็ประมาณ400กว่าบาทนะครับผม426บาทก็ผมก็ซื้อแบบชุดประหยัดเลยในยุคที่เราขาดรายได้นะขาดรายได้โควิดแล้วก็ทำบุญตามความศรัทธาของเราแล้วก็ตามเม็ดเงินของเราแต่ว่าผมไม่ได้รับบริจาคนะเดี๋ยวอาจจะมีคนมาแชร์พอจับผิดปุ๊บก็จะมาแบบว่าเอ้ยขอโทษครับเอออย่างงี้ก็แปลคนแฮะพอเวลาคนเรียกร้องคือก็เอ้ยกูเหนื่อยขอปิดเพจพักเหนื่อยก่อนแล้วกัน โอเคก็อันเนี้ยเวลาเราจัดชุดสังฆทานใช่ป่ะแล้วก็อย่างว่าแหละถ้าเราอยากใส่ให้มันเต็มแน่นๆนะแล้วก็ซื้อชิ้นที่มันใหญ่ๆใส่ลงไปก่อนที่มันหนักๆมีน้ำหนักมากเลยนะแล้วก็ขนมตาลส่วนชิ้นเล็กๆแล้วก็ใส่แทรกเข้าไปได้นะแทรกตามสังฆทานต่างบางทีผมไปถวายวัดน่ะบางทีเจ้าวาดพระอ่ะเขาก็ไม่ได้แบบเอาใช้เองทั้งหมดบางทีเขาก็ให้ญาติโยมไปแบบที่ญาติโยมแบบว่ามีฐานะการเงินไม่ค่อยดีหรือว่าขาดรายได้ทำงานหากินรายได้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ก็ถือว่าเป็นการช่วยเหลือกันไปนะครับผมแต่ว่าถ้าเราถวายให้วัดเนี่ยมันก็ผ่านพิธีกรรมการได้บุญเราก็ได้บุญกุศลด้วยแล้วก็ญาติโยมก็ได้ใช้ของด้วยหรือพระท่านจะเอาไปใช้เองก็แล้วแต่เวลาเราทำบุญอะไรให้ใครไปแล้วถ้าเกิดเราให้ไปแล้วถือว่าให้ไปเลยนะอย่าไปแบบว่าเอ้ยทำอย่างนี้เขาไม่ถูกต้องไม่ดีถ้าเกิดเรามีความคิดแบบนั้นนะผมว่าบางทีบุญกุศลมันอาจจะมันก็ได้อะจะน้อยลงนะเพราะว่าเวลาเราให้อ่ะเราต้องให้ด้วยใจถ้าเกิดสมมติว่าเขาหลอกเราหรืออะไรก็ถือว่าเป็นทานให้เขาไปแล้วกันครั้งหน้าก็ไม่ต้องทำแค่นั้นจบโอเคแล้วก็ทูบเทียนใส่เข้าไปผมก็จะจัดชุดสังฆทานแบบง่ายๆในแบบของผมเองนะเห็นไหมแค่นี้เราก็ได้แล้วชุดสังฆทานแบบถังโดยที่แบบว่าไม่ได้แบบเหมือนซื้อมา500บาทแล้วแบบมียาเม็ด2เม็ดมีอะไรแบบนี้นะถ้าเกิดสมมติแบบสำหรับคนที่แบบไปโดนคนแบบเหมือนหลอกขายอะไรเงี้ยขายชุดสังฆทานแล้วพระเขาไม่ได้ใช้จริงนะก็เราก็เลยซื้อมาซื้อชุดสังฆทานเนี่ยให้แบบว่าใช้งานได้จริงนะครับผมโอเคแล้วก็ผ้าอาบน้ำฝนเยี่ยมก็ระหว่างรอทำบุญกันนะครับผมก็แวะมาเที่ยวงานวัดแถวบ้านโอ้บรรยากาศแบบคนเยอะมากเลยคนมันก็เยอะดีนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาดูว่ามีอะไรกินกันบ้างดีกว่าอันนี้ก็เป็นหอยทอดยักษ์ตัดยักษ์ร้านของเล่นก็จริงเลยเราอะไรกินไอ้ไข่ทอดก็มาแล้วกันเอาเลยก้อนเลยนี่ไงหอยทอดที่เด็ดคนเยอะมากเลยอ่ะดูดิมีไส้กรอกปิ้งอะไรปิ้งหมดของกินเสื้อผ้าของใช้คนแน่นมากเลยดูหวานกระจายแล้วเดี๋ยวเขาบอกกูว่าเกินเอาล้วนเลยมีโรตีใส่ไหมด้วยขออภัยคนขายผมอันนี้เป็นขนมหวานเอาเลยเอ้ยกลับเองนะเอาเองจะไม่ได้ขาดเลยเอาแล้วพวกกันเอาสามสองครับสี่ม่วงอีกสามคือฟังครับนะครับใจเย็นๆใจเย็นๆแต่เสียงดังมันก็ห่วงและกระดาษอ่ะเร็วปะจ๋าเอ้าคนนี้คนยังมาตรงนี้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 
แพ้มีแพ้มีสบู่มีไวไวหมดแล้วตอนนี้ผมก็กลับแล้วดีกว่านะครับผมเพราะว่าเวลาไปถ่ายข้างในค่อนข้างจะเสียงดังมากเลยแล้วก็ซื้อไก่มาไม้หนึ่งไก่ย่างงานวัดกินก๋วยเตี๋ยวแล้วมันก็อร่อยริมกันนะนี่ขายทำซอสอร่อยอยู่ซอสย่างอันนี้เราเดินกลับมาแล้วข้างถนนนี้จะแบบเหมือนกับว่ารถจอดเต็มเลยอ่ะเต็มริมทางไปหมดเลยนะฮะถ้าไฟอันนี้อันเดียวไฟที่ผมทิ้งเนี่ยมันเป็นรถถัง เอออร่อยว่ะโอเคเดี๋ยวค่อยตัดไปเป็นพรุ่งนี้แล้วกันแล้วก็พรุ่งนี้เดี๋ยวเราจะไปทำบุญกันตอนเช้าระหว่างนี้เราก็เดินชิวกินเล่นไปเรื่อยเปื่อยกันนะครับผมอร่อยไม้ละ20 บาทใหญ่มากตอนนี้ก็เป็นเวลากลางวันแล้วนะครับก็ชุดสังฆทานผมก็ได้เตรียมมาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปถวายสังฆทานกันตอนนี้ผมมาอยู่ที่วัดหนองเพียนนะครับที่สุพรรณบุรีที่นี่ก็บรรยากาศลมลื่นดีมากเลยมีต้นไม้มีอะไรแบบเยอะเยอะมากอันนี้ก็จะมาไหว้หลวงพ่อดำหลวงพ่อดำนี่จะขึ้นชื่อเหมือนกับว่าถ้าใครมาบนไหลก็เอาวิทยุมาแก้บนกันนะครับมาแก้บนแล้วก็จะสมหวังมาบนวิทยุไว้อ่ะผมก็เคยมาบนวิทยุไว้ช่วงตังหายพอเจอก็มาแก้บนกันนะครับนี่ก็บรรยากาศภายในวัดนะครับผมข้างในจะเป็นหลวงพ่อดำอันนี้นะครับหลวงพ่อดำแล้วก็อันนู้นจะเป็นหลวงพ่อขาวอันนี้ก็จะเป็นหลวงพ่อขาวสวยอ่ะข้างในบรรยากาศก็ดีนะลมลื่นดีก็ใครที่มาทำบุญนะครับผมก็บรรยากาศร่มรื่นธรรมชาติดีสวยงามนะครับผมนี่เดี๋ยวผมจะไปหาอะไรกินที่โรงทานอันนี้เขาก็มีเจ้าภาพมาเลี้ยงนั่งเรื่อยๆนะครับผมก็หาอะไรกินดีกว่าวันนี้ผมมาบ่อยมาทำบุญบ่อยมากเลยแล้วก็มีโรงทานฟรีให้เรากินด้วยชอบตรงนี้ จริงๆก็ไม่เกี่ยวหรอกก็มาร่วมทำบุญกันนะครับเผื่อใครสนใจอยากจะมาเป็นเจ้าภาพอาหารที่โรงทานได้นะครับผมก็เอาเส้นหมี่แล้วกันโอเคผมก็จะสองชามเลยใส่ซีอิ๊วดำเยอะไปเนื้อเค็มเลยเยี่ยมเลยก็
ก็หลังจากที่เราทำบุญเสร็จเรียบร้อยแล้วครับก็โอเคเดี๋ยวเราก็กลับกรุงเทพตามระเบียบเลยแล้วกันโอ้โหอากาศที่นี่ก็ร้อนดีมากเลยอ่ะอากาศแดงท้องฟ้าสวยดูสิสีฟ้าสวยมากเลยสีฟ้านี่ถ้าสีฟ้าออกมาอย่างนี้แสดงว่าแบบเหมือนฝนสภาพอากาศดีนะครับผมถ้าเกิดเป็นสีขาวก็คือแดดแรงพูดง่ายว่าแดดแรงมากโอเคก็เดี๋ยวคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันครับผมแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อมานะครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กันด้วยนะครับก็เดี๋ยวผมไปละบ๊ายบายสวัสดีแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมว่าจะทำอะไรกันก็ว่ากันต่อไปนะครับ